ดแล้วค่ะตัวโดยส่วนตัวตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่น่าจะออนแอร์ปีนี้คือเรื่อง Thank You Teacher นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็คือบุษบาลุยไฟนะคะก็เป็นเรื่องพีเรียดเรื่องแรกของเชอเลยก็ยังไงฝากด้วยนะคะรอติดตามกันน่าสนุกมากๆเชอเปลี่ยนลุคไปจนทุกคนน่าจะจำไม่ได้เลยทีเดียวค่ะตัวละครค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปเป็นเด็กเข้าน้องๆเจนสี่เมื่อกี้ค่ะย้อนไปเป็น10ปีอยู่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไงก็รอติดตามได้นะคะเรื่องนี้ค่อนข้างทำกันบ้านเยอะไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่แนวพิเรียดด้วยเยอะค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นชอบตัวละครชอบภาษาไทยค่ะตัวเชอไม่เก่งภาษาไทยที่สุดค่ะได้ในวิชาเรียนนะคะจะต้องคอดเอ็นฝึกการพูดด้วยเลยไหมครับมีฝึกอ่านกลอนค่ะฝึกอ่านกลอนร้องทำนองสนอเลยมันก็ยากมากๆค่ะแล้วหนูก็ต้องมาฝึกเต้นฝึกร้องด้วยเหมือนกันก็เลยหัวหนูก็เยอะมากเหมือนกันตอนนี้สามารถแยกภาษาได้ไหมคะแยกได้อยู่ค่ะหนูยังจัดการเวลาได้อยู่ค่ะเพราะว่าสำหรับที่งานที่เกิดขึ้นล่าสุดที่คอนเสิร์ตใหญ่ที่ร่วมกับ AKB48 ก็คือ AKB48 Group Circle Jam นะคะ2023ที่จัดขึ้นที่งาน Japan Expo Thailand 2023นี้นะคะที่ชั้น8วันที่4กุมภาค่ะก็ถือว่าเป็นตัวแทนโฟเดกรุ๊ปแล้วกันค่ะในวันนี้ที่อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆคนนะคะมาร่วมชมโชว์ของพวกเราที่ทาง AKB จะมาร่วมเต้นกับทาง VNK48 แล้วก็มีพี่ๆน้องๆเมมเบอร์จากหลายๆประเทศมาร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งการแสดงมีทั้งหมด2รอบด้วยกันด้วยค่ะรอบที่เป็นแบบทีมน่ารักน่ารักกับรอบที่ทีมแบบเท่ๆค่ะไงก็มารอชมกันได้ตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วด้วยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็รับหน้าที่ดูแลน้องๆค่ะดูแลเมมเบอร์การซ้อมการจัดการอีเวนต์นิดหน่อยว่าแบบใครจะขึ้นอีเวนต์ไหนประมาณไหนอะไรอย่างงี้ค่ะก็ค่อนข้างเรียกว่าปริมาณมันเยอะมากกว่าค่ะเพราะว่าเมมเบอร์เราตอนนี้มีอยู่40กว่าคนนะคะก็เต็มที่เหมือนกันก็จะทำเต็มที่ในการที่จะเทรนน้องๆเจน4ขึ้นมาเจน3ตอนนี้พร้อมแล้วถ้าทุกคนได้เห็นก็เฟิร์สแรบบิทของพวกเรานะคะน้องกระต่ายได้ออกจากโครงแล้วสามารถขึ้นอะไรก็ได้เต็มทางทำงานได้เต็มที่ตอนนี้ก็เป็นฝักมาดูที่เจน4เป็นหลักว่าเทรนน้องๆขึ้นมาแล้วก็ตัวเชอก็ยังคงทำงานที่ในฐานะเมมเบอร์ไปอีกสักพักใหญ่เหมือนกันเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายสำหรับตัวเราเลยไหมคะท้าทายมากค่ะท้าทายมากๆเลยจริงๆเพราะว่าต้องคอยคุยกับทั้งทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางเด็กๆนะคะว่าเราจะทำยังไงดีให้กับ BNK Project เราสามารถเติบโตพัฒนาไปได้อีกจากที่เรามาได้จนถึงทุกวันนี้ในวันที่หนูยังใส่เสื้อขาวแบบน้องๆในวันแรกที่มางาน Japan Expo ตอนนั้นจนตอนนี้มีรุ่นน้องรุ่นที่4แล้วที่มาใส่เสื้อขาวใน Gen 4ของ BNK48 มาในงานวันนี้ด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจไหมคะกับสำหรับโอกาสนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะผู้บริหารที่มอบงานนี้ให้หนูได้ลองจัดการดูลองดูแลน้องๆดูแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันค่ะในการที่จะดูแลน้องๆ นะคะส่วนในเรื่องการทำงานต่างๆเนี่ยก็หวังว่าจะมีการพูดคุยได้มากขึ้นเป็นปรึกษากับทางบริษัทได้มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะปีนี้ BNK48 จะมีอะไรพิเศษออกมาเป็นแฟนคลับปีนี้ BNK48 นะคะมีงานเยอะมากๆ แน่นอนค่ะเราจะมีคอนเสิร์ตในปีนี้เยอะมากๆเลยยังไงทุกคนรอติดตามกันได้นะคะรวมถึงเรื่องของเทเตอร์ที่ตอนนี้เราได้ย้ายจากที่เดิมแล้วปิดปีทำการนะคะย้ายไปที่เดิมยังไงรอติดตามเทเตอร์การแสดงชุดใหม่ๆของพวกเรา BNK Project ได้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนจะเป็นยังไงบ้างต่อไปรวมถึงน้องเจน4ด้วยที่น่าจะต้องมีสเตจเทรนนีเพิ่มขึ้นมาด้วยให้น้องๆได้ฝึกฝนผ่านเทเตอร์ด้วยค่ะเรียกว่าปีนี้มีอะไรว้าวๆให้แฟนคลับแน่นอนว้าวว้าวจนหนูยังว้าวเองเลย หนูเห็นปริมาณงานแล้วหนูก็สู้ค่ะฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะคะเพราะเยอะมากจริงๆแล้วก็เลือกเลยว่าทุกคนจะต้องมาสนุกสนานกับพวกเรามากๆเพราะว่าโชว์แล้วก็อะไรต่างๆที่พวกเราเตรียมไว้เนี่ยเราทำเต็มที่มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับการแสดงของพวกเราเบียนเคปโปเด้ค่ะคือครั้งนี้อยากให้เราฝากถึงแฟนคลับของเราค่ะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนและติดตาม BNK48 มาตั้งแต่วันที่เปิดตัวที่นี่ Japan Expo Thailand นะคะในเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วตอนนั้นนะคะเดือนมกราช่วงนี้เลยจริงๆก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่เข้ามาสร้าง Project Group Thailand Project Group ของเมืองไทยไปด้วยกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางประเทศญี่ปุ่นรุ่นพี่ของเราด้วยที่มาร่วมงานกันอยู่เรื่อยๆรวมถึงให้พวกเราได้ไปดูงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันค่ะยังไงพวกเราก็จะทำเต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะคะฝากเป็นเคโปรเด็กด้วยค่ะค
ค่ะ